إذا كان الرجل مسلم ووالديه كفار نعم ถ้าหากว่าคนหนึ่งครับเป็นมุสลิมอย่างเช่นพวกเราเนี่ยตัวอย่างเป็นมุสลิมแต่ว่าพ่อกับแม่ของเขานี่ยังเป็นกาเฟตยังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยครับฮุวายุฮิบวาลิดัยมะฮับบะฏบีอีลันนะวาลิดัยธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็คือเรานี่หรือคนๆนี้นะครับเขาต้องรักพ่อของแม่ของเขาซึ่งเป็นความรักที่เป็นสัญชาตญาณเดิมของมนุษย์เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรักพ่อรักแม่ลากิลาบุดยักราฮัลกุฟรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมีความรังเกียจในความเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของพ่อแม่ไม่ใช่เกลียดพ่อแม่นะครับเกลียดความเป็นความปฏิเสธศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของท่านทั้งสองยูอามิลวาลิดัยบิฮุสนัลคุลุกเราจำเป็นครับที่จะต้องอยู่กับพ่อแม่ปฏิสัมพันธ์ใช้การชีวิตอยู่ร่วมกันกับพ่อแม่ด้วยมารยาทที่สวยงามที่ดีกับเขาทั้งสองยุห์ซินอิลาวาลิดัยต้องทำดีมากๆกับท่านทั้งสองอะฮัมชัยยะดออูมิลอิสลามสำคัญที่สุดก็คือว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีบทบาทในการเชิญชวนเขาให้เข้าสู่อิสลามหมายความว่าเชิญชวนไปสู่สวรรค์แล้วก็เป็นการดึงพวกเขาเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกฟะอันตะอันญากัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมาซะลาตะกุนอันตะสะบับฟีนะญาตวาลิดัยกอักริบาอ์กนะอ์มจีรานักเรานี่ครับเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การรอดพ้นช่วยเหลือให้รอดพ้นให้ปลอดภัยจากไฟนรกแล้วทำไมเราไม่เป็นผู้ที่เป็นสาเหตุให้พ่อแม่เราพี่น้องเราญาติใกล้ชิดเราปลอดภัยหรือรอดพ้นจากไฟนรกเหมือนกันเหมือนกับที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเรานะ